นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงปู่พ่อปู่เกื้อนก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีพระเถรานุเถระเพื่อนสาธมิตรทั้งหลาย ขอเจริญสุขญาติโยมที่มาทำบุญประจำวันวันพระก็ดีวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ดีจะถือว่าญาติโยมเป็นผู้ที่สนใจในการปฏิบัติธรรมสนใจในการทำสมาธิสนใจการจะได้พ้นทุกข์นะไปเป็นเทพก็ยังดีใจเย็นใจดีนั่นเห็นไหมไปที่เมืองอื่นมันไม่ดีนั่นฟังหลวงปู่จันทาเมื่อคืนนี่ท่านบอกโอ้โหน่ากลัวไปเป็นเปรตถ้าหลวงปู่ไม่ได้มาเจอก็เมื่อไรจะได้มาเกิดเห็นไหมทุกข์ทรมานจึงว่าการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ของเล่นนะเป็นของที่ให้มนุษย์เนี่ยถ้าใครทำได้ทำถึงเนี่ยมันเป็นยาวิเศษเหมือนยาขมยาดีเป็นยาขมนั่นน่ะกินแล้วไม่อยากกินขมใช่ไหมยาขมต้องใช้หลอดดูดให้มันเลยคอมันถึงจะไม่ขมนั่นนะจำไว้นะทีนี้มันจะขมเท่าไหร่ก็ไม่ขมเพราะฉะนั้นนะถึงบอกว่าการปฏิบัติก็เหมือนกันนะมันดูว่ามันปวดเมื่อยเหลือเกินมันไม่ยอมว่างนั่นนะมันไม่ยอมลงล็อกนั่นเห็นไหมถ้าใครลงล็อกของเขาเหมือนอย่างกับชามภาชนะที่มันจะจมน้ำมันก็ฉลับไปฉลับมาเอียงไปเอียงมานะถ้าใครเคยเล่นน้ำบ่อยๆจะรู้นะขันก็ดีจานก็ดีมันจะเอียงไปเอียงมานั่นแหละมันเหมือนใจคนเนี่ยยากสงบยากถ้าไม่ภาวนาไม่ดูใจตลอดวันนั่นน่ะมันก็ไม่ยอมนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าไปเต้นไปลำเขาก็ไม่รู้ไงเขาก็ไม่เห็นตัวสงบถ้าเขาเห็นตัวสงบเขาก็จะรู้ว่าไม่อยากไปเต้นไปลำมันเหมือนตัวตลกนั่นนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าพอสงบแล้วเหมือนตัวตลกคนเนี่ยใช่ไหมใจไม่สงบเหมือนตัวตลกทีนี้ปฏิบัติหายใจลมหายใจเข้าออกนั่นนะมันจะเข้าสมาธินั่นแหละที่บอกว่าเอตคตาจิตเอตคตาลมมันจะเข้าจตุจตานก็ดี มันไปถึงอัปปนาฌานเ
ถ้ามันเข้าได้เนี่ยมันก็ถึงวิเศษสินั่นแหละมันก็ถึงวิเศษเพราะฉะนั้นน่ะบางคนบอกว่ามันจะเข้ามันก็ไม่รู้อึดอัดก็ถอยมาอีกลมมันจะหมดนะมันก็กลัวบางคน ก็เข้าไม่ได้ บางคนก็หายใจเบาๆหายใจมันหายใจลึกๆนั่นนะก็เข้าสมาธิเลย นะถ้ารู้จักเข้าสมาธิเป็นนั่นน่ะเราก็จะรู้ใจตัวเองก่อนรู้ใจตัวเองแล้วก็จะรู้ใจพระจะรู้ใจทั้งโลกนะนั่นน่ะถ้าเราไม่เห็นใจตัวเราก็ไม่เห็นใจผู้อื่นนั่นน่ะเหมือนพวกหลวงปู่แต่ทั้งหลายนั่นน่ะใช่มั้ย ท่านบอกกำลังป่วยอยู่โรงพยาบาลน่ะบางคนก็เอาของวัดไปบ้านไงก็นึกว่าหลวงปู่ไม่รู้หลวงปู่บอกนั่นมันกำลังเอาคนของไปบ้านมันน่ะมันไม่เชื่อว่าหลวงปู่เก่งที่อยู่อัมพวันทั้งเมืองเลยอ่ะเนาะนั่นน่ะเห็นมั้ยหลวงปู่ก็อยู่กันไม่กี่องค์นั่นน่ะเห็นมั้ยแค่ก็หลวงพ่อทั้งวันน่ะบอกว่านั่นขามันย่อนมาทางกำแพงแล้วไปวิ่งไปดูนะไปดูรีบไปดูขโมยมันปีนรั้วมาแล้วนะปีนมาจากต้นไม้โอ้โหเห็นมั้ยพวกเรานอนกันเห็นมั้ยนอนกันนั่นน่ะเห็นพอดึกเก้านั่นน่ะแต่หลวงปู่ท่านรู้เห็นน่ะท่านนอนเฉยๆท่านนอนภาวนาของท่านนี่แหละภาวนาเนี่ยมันดีถึงไปถึงเราชราเลยนะหลวงปู่ชราท่านก็นอนท่านบอกป่วยแล้วดีจะได้ภาวนาให้หน้าขาวจะได้ไม่ต้องทำงานหนักนะหลวงปู่ดูงานทุกวันไงท่านก็ภาวนาไปด้วยนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะพวกได้แล้วเนี่ยเห็นไหมเหมือนว่าเราไม่ต้องถืออาวุธเปรียบก็เหมือนน่ะปัญญาเนี่ยเห็นไหมเหมือนเรามีอาวุธเต็มตัวเลยแต่เราไม่รู้จักใช้ไง ก็เหมือนหลวงปู่ท่านมีเหมือนมีอาวุธเต็มตัวนั่นน่ะแต่ถ้าคนปฏิบัติเขาจะรู้ว่าหลวงปู่ท่านมีหมดนะปัญญาของท่านทีนี้เราไม่มีสักอาวุธหนึ่งอ่ะเราก็ไม่รู้เลยอาวุธที่จะไปรู้ใจคนอื่นแต่คนจึงโกงกันคนจึงลักขโมยกันเห็นนะเนี่ยทุกวันเนี้ยเห็นไหมตัดช่องย่องเบาเผลอก็ไปลักขโมยกันนั่นแหละเห็นไหมทุกวันทุกคืนเอาสาวๆก็ไปจี้ปล้นเขาอะไรตาอะไรไปปล้นร้านทองเขาคนเดียวก็เอาแน่เห็นไหมใจกล้านั่นแหละเห็นไหมเราเห็นในพอดีเห็นในนั่นพอดีกล้องเดี๋ยวก็โดนจับใช่ไหมก็มันยังเห็นตานะนั่นแหละเห็นไหมมันใส่ไอ้ที่กันเหมือนกันหวัดอ่ะมันก็ไอ้พวกการวัดมาอย่างนี้เราก็ไม่ให้เข้าเลยร้านทองเราก็ไม่ให้เข้าใส่หมวกมาก็ไม่ให้เข้าใช่ไหมเพราะว่ามันผิดปกติแล้วใส่หมวกกันน็อกเข้ามาอะไรตาอะไรใช่ไหมนี่แหละบางคนนี่มาลักเรื่อยเลยลักจนเขาต้องเอากล้องจับไว้ว่ามันหายไปตอนไหนเนาะกล้องจับไว้เห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่านี่แหละเหมือนอย่างกับว่าตาทิพย์เหมือนกันกล้องทีนี้ถ้าคนมีตาทิพย์นี่กี่วันมันก็เห็นได้น่ะเห็นไหมกี่วันใครเน
มันมารักของเราเราก็นั่งดูได้แต่พวกครูบาอาจารย์บอกเออกรรมของเราพระชาติก่อนเราเคยไปเอาเขามาใช้กรรมนั่นแหละใช่ไหมโยมใช้หนี้กรรมเพราะฉะนั้นน่ะที่ของหายอะไรต่ออะไรเราก็อย่าไปเสียใจเพราะว่าอดีตชาติเราไปทำมาไว้ร้อยชาติพันชาติใช่ไหมบางคนก็เป็นนักรบใช่ไหมนี่แหละที่เรามาปฏิบัติเนี่ยวิริยะบารมีเนี่ยมันจะได้เกิดของที่ทำได้ยากของที่ท่านบอกว่าลำบากให้เข้าวัดนะสบายจะต้องมาเข้าวัดทำไมอ่ะใช่ไหมลำบากให้เข้าวัดให้ภาวนาให้รู้จักทำบุญเติมบุญเนี่ยเติมบุญก็คือภาวนาเนี่ยใช่ไหมบางคนโมทนานะเห็นใครทำบุญเราก็โมทนานั่นแหละท่านบอกว่าเห็นไหมหลวงปู่สังวาลบอกโมทนาได้วิมานเงินใจเราดีนั่นแหละเห็นไหมทีนี้เอาลัดเอาเปรียบกันอยู่ใช่ไหมทุกวันเนี่ยก็เลยทำให้มันก็ไม่กึ่งกันสักทีใช่ไหมโลกมันก็เอียงไปเอียงมาทุกนะทุกนี่แหละที่เรียกว่าทุกขสัตว์กว่าจะเจอนิโรธใช่ไหมความดับทุกเนี่ยมันจะดับยังไงอ่ะใช่ไหมตัวรู้นั่นแหละตัวไปนิพพานนั่นแหละตัวรู้เฉยตัววางเฉยนั่นแหละท่านก็บอกตัวเวกขานั่นแหละอุเบกขาเวทนาเนาะอุเบกขาเราจึงมาได้มาปฏิบัติธรรมของเรานั่นแหละอดีตเราต้องทำเอาไว้ใช่ไหมนี่แหละอนาคตอติตาธรรมาอนาคตาธรรมาปัจจุบันนาธรรมาเนี่ยปัจจุบันเรามาอยู่ตรงนี้สองสามวันเราก็กลับบ้านเราอีกแล้วนะไปมาจรไปจรมาไงเพราะว่าเราจะทำแต่บุญอย่างเดียวก็ไม่ได้นะต้องไปทำงานบางคนทีนี้ก็เราก็เอาการกุศลในใจเรานี่แหละติดตามตัวเราไปนี่แหละที่บอกว่าสมาธิของเราไม่ทิ้งไงสมาธิของเราไม่ทิ้งทำไปทำมาเหมือนปลูกต้นไม้นั่นน่ะที่วัดสังฆทานไม่ปลูกต้นไม้มันก็ไม่ได้เห็นป่าใช่ไหมเหมือนกันเราไม่ได้ปลูกทางใจเราไม่ได้ปฏิบัติทางใจเราไม่สะสมเนี่ยความดีมันบอกว่าสะสมความดีมันยากนั่นน่ะมันเหมือนคนไม่เอาเปรียบใครนั่นน่ะคนไม่เอาเปรียบใครคนน่ะเหมือนแบกความทุกข์ไว้ในใจของคนนั่นน่ะทีนี้เราก็สะสมบางคนเราเห็นของเราเรื่อยๆถ้าเราเห็นบุญกองบุญของเราก็ดีใจเลยใช่ไหมนั่นเพราะโอ้บุญนี่มันมีจริงๆเนาะนั่นพระธาตุเห็นไหมพระธาตุก็มาได้บางคนนั่นแหละก็เพราะว่าเขามีบุญเก่านั่นธาตุมีธาตุในตัวพวกบูชาแล้วพระธาตุมานี่บางคนปฏิบัติดีๆมันก็สำเร็จได้แบบนี้แหละใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจะไปขึ้นรถลงเรือกันยังไงก็ช่างหัวก็นั่นแหละใครจะตีกันฆ่ากันอะไรก็ปล่อยเขาเรานึกว่าชาติเนี้ยเหมือนปลาหลงน้ำนั่นน่ะใช่ไหมหลงมาเกิดพวกเราหลงมาเกิดมาตายถ้าเราไม่ภาวนาใช่ไหมนั่นน่ะเราไม่ภาวนาเราก็หลงอยู่นี่แหละเมื่อไหร่จะสว่างใช่ไหมเมื่อไหร่จะสงบสว่างน่ะถ้าเราไม่ทำไม่ฝึกเอาไว้
นั่นแหละหลวงพ่อสนองตอนหนุ่มๆอ่ะนั่งสับปะงกก็เอานั่งหลับก็เอาครูบาอาจารย์มังงก็อายเขาอ่ะใช่ไหมเพราะว่าท่านไม่นอนทั้งคืนใช่ไหมแล้วยังตอนบางทีอ่ะดึกๆแล้วก็ยังคุยคือกับโยมเห็นไหมโปรดให้โยมเข้าวัดกันไม่ใช่ของง่ายเลยแล้วนอนก็ไม่นอนเห็นไหมท่านบอกว่านั่นแหละขนาดนะถ้าหลับไปสัก5นาทีนั่นแหละท่านก็อิ่มเป็นวันๆนั่นเห็นไหมเอาเดี๋ยวผมจะหลับสักหน่อยแล้วพักตาท่านก็หลับเลยพอหลับก็หลับเลยเห็นไหมนั่นท่านนั่งนะนั่งหลับเดี๋ยวท่านตื่นมาแล้วสบายนี่เนี่ยทีนี้ตอนหลังท่านได้มากๆแล้วเหมือนอย่างกับท่านนั่งหลับสอนสมาธิบางทีหลับไปเลยเดี๋ยวท่านตื่นมาท่านพูดต่อไปได้อะเห็นไหมนั่นนะบารมีท่านเหมือนว่าฌานของท่านพักผ่อนแต่ใจท่านไม่หลับท่านก็ไม่บอกเราเห็นไหมบางคนนึกว่าโอ้ยเสียบุคลิกหมดพระกรรมฐานอะไรต่ออะไรนั่นเนี่ยเพียนไปเถอะท่านบอกแต่ไม่หัวเราะใครนั่งหลับจะไปหัวเราะนั่นเนี่ยเขาจึงบอกว่าอย่าไปหัวเราะคนบ้าอย่าไปว่าคนเมาเดี๋ยวมันมาติดลูกเราอะไรต่ออะไรเห็นไหมคนตั้งท้องเขาไม่ให้ว่าเลยให้ถือศีลให้ปฏิบัติธรรมใช่ไหมนั่นแหละทีนี้เห็นมาโลกมันเจริญเท่าไหร่มันก็อยู่กับโลกนั่นแหละมันออกนอกโลกไปไม่ได้หรอกโยมนั่นแหละเห็นไหมทำไมธรรมาก็ต้องมานอนศาลาเดียวกันนั่นแหละที่หลวงพ่อสนองว่าใช่ไหมทำไปทำมาก็มาลงศาลาเดียวกันมานอนที่เดียวกันนั่นแหละเราก็นึกถึงตอนเรายังไม่นอนเนี่ยถ้าเรานอนวันไหนก็ช่างมันเราก็ไม่เสียใจเพราะเราทำภาวนาของเราไว้ดีแล้วนั่นแหละเราปฏิบัติของเราเนี่ยใจเราเห็นไหมชั่วโมงมาอยู่วัดเนี่ยให้ใจเราไม่ออกไปจากตัวได้เก่งเลยใช่ไหมมาวันหนึ่งมันคิด108เลยใช่ไหมถ้ายิ่งคุยกันนี่ออกหมดเลยสมาธิหนีหมดนั่นเองมาทีนี้ถ้าเราวันหนึ่งเนี่ยเหมือนว่าไม่คิดครึ่งชั่วโมงเนี่ยเห็นไหมใจเป็นสุขใจเป็นสุขสักเดียวมันก็แช่มชื่นเหลือเกินแหมทำไมเนาะไอ้ปิติอันนี้ทำไมมันเกิดทั้งวันไม่ได้ล่ะนั่นน่ะพระอริยเจ้าจึงว่าไม่เหนื่อยเบื่อหน่ายไงจึงว่าโคตรคนไม่เบื่อหน่ายน่ะครูบาอาจารย์หลวงปู่ใช่มั้ยใหญ่ๆที่ท่านปฏิบัติของท่านไม่เบื่อหน่ายทีนี้ไปเจอตอนหนุ่มๆไปเจอหลวงปู่อะไรอ่ะหลวงปู่เปลี่ยนเนี่ยทำไมต้องมาไหว้ผมด้วยหลวงปู่ลักษณะดีหลวงพ่อลักษณะดีเราไม่รู้จะพูดยังไงใช่ป่ะไปเจอพระอริยเจ้าหลวงพ่อลักษณะดีครับท่านก็ยิ้มนั่นแหละเห็นไหมเจอที่พุทธมณฑลทำไมมากราบผมทำไมนั่นแหละเห็นไหมนั่นเนี่ยเขาบอกว่าท่านเวียนว่ายตายเกิดพญานาครักมากเขาว่านั่นแหละเหมือนเจ้าบาดาลมาปฏิบัตินั่นแหละปฏิบัติจนสำเร็จเห็นไหมเคยเป็นนาคเคยเป็นอะไรกันนั่นเห็นไหมบางทีอ่ะเหมือนพญานาค
มาอยู่ข้างหลังท่านน่ะเป็นนอเป็นแสงออกมาแล้วนั่นน่ะเนี่ยหลวงพ่อเพียรเนี่ยเห็นมั้ยท่านมีฤทธิ์ทักกรวะแต่ท่านไม่ทำแต่เนี่ยใครมีบุญมันก็ปรากฏได้นั่นน่ะเพราะว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องแสดงให้ใครดูใช่ไหมแค่ไม่แสดงท่านก็รับแขกไม่ได้หยุดได้ย้อนแต่ว่าคนรู้จักเยอะเหมือนหลวงปู่ท่อนนั่นน่ะเห็นไหมท่านเมตตานะนะหลวงปู่ท่อนนั่นเดี๋ยวนี้ท่านก็ล่วงลับไปอ่ะเห็นไหมนี่แหละเรามีบุญมาวัดสังฆทานได้มาทำบุญกับหลวงปู่ทำเล็กทำน้อยเราก็รวยของเราใช่ไหมท่านบอกว่าทำน้อยได้มากทำมากมันก็ยิ่งมากเข้าไปนั่นน่ะเห็นไหมพระใจอ่ะเห็นไหมทำไมก่อนมีกหาปณะเดียวเห็นไหมเป็นเศรษฐีชาตินั้นได้นะต้นบัญญัติใช่ไหมเป็นเศรษฐีชาตินั้นเลยไม่ทำบุญเลยอ้าวไปเป็นสุนัขหมาดำใช่ไหมก็เพราะว่าสอนลูกสอนหลานจะทำความดีบุญเนี่ยไปทำกับสมณะองค์นี้ไม่ทำอะไรเช้าขึ้นมาก็มาขอทานอะไรตาอะไรอย่าไปทำนะลูกเดี๋ยวมันจะยากจะจนมีเงิน80โกฏินั่นนะเห็นนะโตชัยพามเศรษฐีใช่ไหมนั่นน่ะแต่เศรษฐีไม่ชาตินั้นเห็นผิดไปไงนั่นน่ะเห็นผิดก็อ้าวหลงไปก่อนน่ะต่อไปอ่ะต่อชัยพามนี่มาเป็นพุทธเจ้าองค์หนึ่งนะเห็นมั้ยเวียนว่ายตายเกิดเห็นมั้ยเป็นหมดอ่ะพุทธเจ้าอ่ะเป็นแม้กระทั่งขอทานก็ต้องเป็นก็เพราะว่าชาติที่เมาใช่ไหมชาติที่เมาชาติที่เป็นนักรบชาติที่เจ้าชู้ชาติที่ไม่ยอมทำความดีนะเห็นไหมนั่นแหละทีนี้บางชาติเห็นไหมพอมาสุขสบายเราก็บอกแหมพระราชาสุขสบายไอ้ชาติที่ท่านลำบากชาติที่ลำบากเราไม่เห็นไงนั่นเนี่ยไปเห็นที่หลวงปู่สบายกันนั่นเนี่ยหลวงปู่มีรถกันคนละคันอะไรต่ออะไรตอนที่หลวงปู่ตอนหนุ่มๆอ่ะนะท่านบอกว่ากินน้ำปลาร้ากับผักต้มก็หรูแล้วหลวงปู่ล่าเห็นไหมฟังแล้วว่าสงสารเนี่ยใช่ไหมโยมกาแฟสักแก้วก็ไม่มีอยู่ในป่าใช่ไหมท่านเพียรกันพอมา60-70แล้วน่ะคนหนึ่งจะได้รู้จักใช่ไหมไม่มีคนรู้จักอ่ะไม่มีใครทำบุญหรอกนะโยมนั่นแหละหลวงปู่แหวนน่ะฮะจน80แล้วมั้งนั่นแหละถึงจะได้คนรู้จักอ่ะนะกินข้าวกับไอ้ยอดไหวน้ำพริกกองแถวไฟอีสานอยู่นั่นเองแถวเชียงใหม่อยู่นั่นนะใช่ไหมพอเห็นว่าท่านไปนั่งอยู่บนเมฆนู่นน่ะโอ้เครื่องบินมานกขู่เหลือเกินเมื่อไหร่มันจะเลิกบินนาทีพระอริยเจ้าไม่ชอบเสียงดังน่าเห็นไหมไปนั่งไปปรากฏทีเดียวเปล่าเราไม่ได้ไปหรอกเราไม่รู้เรื่องเนาะเนี่ยใครไปถามว่าเปล่าเราไม่ได้ไปหลวงปู่ไม่ได้ไปมันปรากฏเองใช่ไหมก็เหมือนนะแหมเราหิวน้ำเหลือเกินเดินทุดงมา3 วันแล้วอดน้ำกันนะหลวงปู่ที่ได้หมอหลวงปู่เทศหลวงปู่ชอบนั่นเนี่ยสงสัยหลวงปู่ชอบน่ะนี่ก็บอกสงสัยหลวงปู่เทศอธิษฐานน้ำมันก็ผุดขึ้นมาสิ
ขุดมาจากใต้ดินให้อาบให้ดื่มเห็นไหมนึกเท่านั้นน่ะน้ำมันมาเลยเห็นไหมในป่านั่นแหละตรงใจลุงปู่ชอบลุงปู่ก็ว่ากันนี่นะตรงใจท่านชอบคงจะคงใจนั้นคงจะอธิษฐานก็ที่บอกว่าคือหากันเยอะคนนี่เนาะพระอะไรไปเดินทำต้นไม้ก็มีคนมาใส่บาตรท่านน่ะท่านอดข้าวมา3-4 วันแล้วนี่จะเข้ามาเมืองไทยไปเที่ยวทางเมืองฝั่งลาวฝั่งพม่าใช่ไหมทีนี้ก็หลงทางมั่งเข้ามาก็ไม่มีบ้านคนมั่งเขาว่าพระปฏิบัติดีหลงทางมาอดข้าวจะมีเทวดามาใส่บาตรไม่เห็นมีเลยไม่เห็นมีที่ไหนเลยอ้าวเห็นมาเดี๋ยวมีคนคุกเข่าอยู่ข้างหน้าแล้วจะใส่บาตรหลวงปู่หลวงปู่ก็ใส่บาตรแล้วก็ไปแล้วไหว้แล้วก็ไปหายไปตามต้นไม้นั่นน่ะเห็นมาหายตัวไปที่ก็ภัยเราตะก่อนมันอยู่ตรงลานธรรมนั่นน่ะเดี๋ยวนี้มันตายไปแล้วนั่นแหละคนก็เห็นพระขาวเดินเข้าไปในกลางกอภัยนั่นน่ะหายไปเห็นไหมลานธรรมเรานี่แหละโยมติ่งที่อยู่กับโลกมันซ้อนกันอยู่ท่านบอกมิติมันซ้อนกันอยู่ทีนี้ใจเรานั่นน่ะท่านบอกว่าใจเราเข้าถึงความสงบเข้าถึงความละเอียดนั่นน่ะเข้าถึงความพ้นทุกข์หรือว่านี่แหละท่านบอกว่าอริยสัจมันจะได้เกิดนั่นน่ะกับหูตาเราเอายังไงคุณโยมทีนี้เมื่อไหร่มันจะได้แต่เราก็ไม่ต้องบ่นมันเหมือนเครื่องประดับเนี่ยเห็นไหมถ้าเราไม่มีเราก็ไม่ต้องบ่นใช่ไหมถ้าเราทำเก็บไว้มันก็มีได้ใช่ไหมเพชรทองมันก็มีได้ทีนี้มันไม่ได้เก็บมาต้องกับเด็กๆวัยรุ่นใช่ไหมบางคนก็มีก็ใช้หมดนั่นแหละมันก็ไม่มีได้นั่นแหละเหมือนอย่างกับคนที่ว่าอย่าลืมนะหนูนะพรรษานี้ลุงจะเข้าห้องปฏิบัติธรรมแล้วหนูก็เป็นคนส่งอาหารนี่ลุงจะให้ทองเพชรจี้เพชรอย่าไปให้อวดใครมันมีค่าลุงอยากปฏิบัติอะลุงก็กินเหล้าหาปลานะพอปฏิบัติจริงๆรู้วันตายด้วยนะว่าจะตายตอนนั้นตอนนี้กันนั่งตายได้เห็นไหมไอ้หลานสาวคนนี้ก็ทำอาหารส่งทุกวันอ่ะปฏิบัติชาวบ้านก็มันจะจริงนะแกกินเหล้าดูดกัญชาก็สมัยโบราณเนาะก็วัยรุ่นนะแกก็มีเด็กๆมาเยอะตามหมู่บ้านสมัยก่อนก็ว่าทีนี้ก็ลุงคนนี้ก็สอนเนี่ยเห็นไหมให้รู้จักเก็บนะเงินนี่กำเอาไว้ก่อนนะไปโรงเรียนเนี่ยเห็นไหมถ้าเงินไม่ร้อนอย่าเพิ่งไปใช้มันเสื้อผ้าซักให้มันสะอาดเนี่ย
เราชักโตแล้วเด็กๆเนี่ยท่านก็สอนตามหมู่บ้านทีนี้ก็เห็นไหมเพราะนั้นท่านก็หาปลาเลี้ยงชีวิตนั่นน่ะสมัยก่อนไปทำมาลงนี้ก็เบื่อแล้ว5-60แล้วก็ภาวนาแล้วเนี่ยเห็นไหมยังเอาตัวรอดยังภาวนาจนได้ของแกนั่นเห็นไหมคนมีครูเนี่ยมีครูบาอาจารย์เห็นไหมพวกเราอย่าไปดูถูกว่าตัวเราเนี่ยมันจะได้เหรอมันจะได้เหรอนั่นแหละไอ้ที่มันฆ่ากันในโทรทัศน์นั่นแหละมันเคยฆ่ากันเคยตีกันมันเคยฆ่ากันมันเคยเอารัดเอาเปรียบกันมาเมื่ออดีตชาติใช่ไหมมาชาตินี้มาเจอกันมันก็สู้กันอีกฆ่ากันอีกผัวเมียกันก็ตีกันทะเลาะกันนั่นแหละเห็นไหมสารพัดอ่ะทีนี้เรามาปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องตีกับใครตีกับใจตัวเองใช่ไหมทำไมมันไม่สงบสักทีนั่นแหละทำไมมันไม่เห็นใจตัวเองสักทีนั่นแหละเห็นไหมพอเขาเห็นแล้วเขาก็สบายใช่ไหมครูบาอาจารย์ปฏิบัติของท่านตลอดนั่นแหละจึงบอกว่า เพราะฉะนั้นน่ะพอท่านล่วงลับไปคนก็จะเสียดายกันนั่นแหละเหมือนอย่างเด็กๆใช่ไหมเขาพ่อเขาเป็นญี่ปุ่นนั่นน่ะเขาก็เกิดอยู่เขาก็คงเกิดจากที่นู่นแหละแต่มันกลับมาอยู่ในไทยนานแล้วนี่นะ10 กว่าปีแล้วนี่ก็บอกโอ้ยไม่เอาญี่ปุ่นมันหนาวเหลือเกินเราชอบเมืองไทยอะไรต่ออะไรพอไปเยี่ยมย่าใช่ไหมเนี่ยไปเยี่ยมย่านั่นแหละไอ้เด็กๆ เห็นไหมก็เพราะว่าพอมันเหมือนเรามาเกิดเมืองนี้มาเกิดในไทยมาอยู่ในไทยมาชาติก่อนเราไปอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้ใช่ไหมนี่ที่ครูบาอาจารย์บอกว่ากว่าจะเกิดนี่ยากเนาะไม่รู้ว่ามันได้เกิดเป็นคนทุกร้อยชาติแสนชาติก็บุญไปเกิดเป็นตะคนเนาะทีนี้เห็นมาเกิดเป็นตะขาบแสนชาติเป็นตะเข้แสนชาติโอ้โหเป็นหมีเป็นเห็นมาที่ครูบาอาจารย์นั้นท่านเคยเห็นตัวท่านใช่ไหมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราเป็นงูนะ100 ชาติ1,000 ชาติเป็นตะเข้เป็นไอ้อะไรอ่ะมดง่ามใช่ไหมเป็นแมงป่องเป็นตะขาบสารพัดเป็นแดนชาติโอ้โหน่าสงสารเนาะเป็นคางคกนะคางคกหนังมันไม่สวยไงนะมันอพับเนาะนั่นแหละแต่มันก็มีพิษคางคกมันก็มีพิษใช่ป่ะนั่นแหละทีนี้กว่าจะมาเป็นคนนะลองดูเถอะประคับประคองคนไว้ท่านบอกนั่นน่ะที่ว่ามนุษยธรรมเทวธรรมพรหมธรรมโลกุตละธรรมถ้ามันเกิดได้นะถ้ามันก็ผิดได้ใช่ไหมมนุษย์เปโตรเนี่ยมนุษย์นั่นน่ะมนุษย์เดรัจฉานโนนะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละคนก็กลัวอีกนะมันคนต่างเพศต่างพันธุ์ไปนะแหมตอนที่เรารักกันรับตายพอเราจะมาอยู่ใกล้สักหน่อยที่ไหนได้เพื่อนกลัวซะแล้วเห็นไหมแต่เราเป็นในแมงมุมใช่ไหมกลัวกัดอีกตัวบึ้งอีกใช่ไหมนั่นนี่แหละกลัวอีกใช่ไหมนี่นะยอมลองดูมันสารพัด
เนี่ยที่บอกว่าอย่าให้เราพัดไปทางอื่นให้มันทัดไปทางกุศลมันจะได้หมดภพหมดชาติใช่ไหมโยมนี่แหละภพชาติจะได้หมดเพราะอะไรอ่ะหมดเพราะความเพียรเนี่ยความพยายามไฟกุศลเนาะนั่นแหละไฟกุศลเนกขมะบารมีเห็นไหมเราไม่ต้องไปขุดดินฟันหญ้าเนี่ยวันนี้ใช่ไหมเรามาห่มขาวเนี่ยที่ท่านบอกว่ามือก็ขาวเท้าก็เกี้ยงยังราชันนั่นแหละเห็นไหมคนกราบไหว้วันทาเป็นนาบุญถ้าเราไม่เอาอย่างนี้มันก็ไปนะถ้าเป็นปลาหลดปลาไหลอยู่ใต้ดินไปนะไปเป็นไส้เดือนนี่ลำบากก็เกินนั่นแหละที่บอกว่านกไม่เห็นฟ้านั่นแหละไส้เดือนมันไม่รู้จักดินเนี่ยมันอยู่กับดินมันก็ไม่รู้เทวดาก็รังเกียจสินะมนุษย์นี่นั่งกินข้าวก็เทวดาก็รังเกียจมันลำบากก็เกินเห็นไหมกินล่วงเวลาแล้วมันก็บูดเน่าไปแปรธาตุไปอันนั้นอาหารบุญแล้วเป็นเทวดาลืมอาหารคนแล้ววะเราก็เคยกินเนี่ยเป็นเทวดาเราก็อาศัยข้าวน้ำนั่นน่ะแต่เทวดาก็รังเกียจว่ามนุษย์นี่กินของบูดเน่าเพราะการเลิกการเวลาไปแล้วนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเห็นไหมถ้าเรากินอาหารทิพย์กินอาหารบุญเราก็นะบุญมากนะเห็นไหมพละกำลังมีกำลังใช่ไหมเทวดาไม่มีกระดูกกันหมดเทวดาเห็นไหมมันเป็นร่างทิพย์ที่เห็นเดินได้นี่เขาก็แสดงให้ดูนั่นน่ะมันเป็นร่างทิพย์เพียงแต่แสดงใช่ไหมโยมนั่นหลวงปู่สังวานเทวดาไม่มีกระดูกมันจึงไม่มีพระธาตุนั่นพระธาตุไม่มีนั่นพอไปเป็นเทพแล้วเขาก็ใจบุญใจบุญใจกุศลนี่แหละที่บอกว่าไปเจอพ่อค้าทำเกียนหักในป่าเงี้ยคนนี้ก็เอาช่วยกันไปตัดไม้มาทำล้อเกียนอะไรต่ออะไรตายเห็นไหมมนุษย์ช่วยกันก็ยังได้เป็นบุญนะเห็นไหมแล้วทีเนี้ยเห็นไหมพอไปเจอรถติดรถอะไรก็ปนกันดีนะปนฆ่ากันอะไรต่ออะไรคนคนนะแต่สมัยพุทธกาลเนี่ยไปเจอเกียนหักก็ช่วยกันซ่อมเกียนอะไรต่ออะไรทีนี้คนนี้ก็ไปเป็นเทวดารักษาป่าไม้นั่นแหละเห็นไหมไปเป็นยังบุญเป็นชั้นชั้นถ้าบุญภาวนาเนี่ยเห็นไหมไปยันเทพยันพรหมนั่นแหละเห็นไหมที่บอกว่าบางคนเป็นคุณนายใช่ไหมนะคุณนายคุณหญิงคนมีศักดิ์มีสูงศักดิ์ก็เพราะว่าบุญชาติที่แล้วเขาก็ทำชาตินี้เขาก็ไปเกิดตำแหน่งดีๆกันนั่นนะใช่ไหมนี่เนี่ยจึงบอกว่าทำไมเราไม่ไปมั่งอ่ะทำไมเราไม่มีรถ40-50 ล้านกับเขามั่งล่ะใช่ไหมนั่นน่ะก็เพราะว่าบุญมันไม่เท่ากันโยมนั่นน่ะเห็นมั้ยก็เลยกลายเป็นแข่งกันเป็นแข่งขันในสมบัติข้างนอกแต่สมบัติทิพย์สมบัติภาวนานั่นน่ะเราไม่ถ้านี่แหละเรามานี่เหมือนแข่งกันมาภาวนาดีแข่งกันทำความดีภาวนาไม่ตีกันไม่ทะเลาะกันมีความสุขใช่ไหม
มีอะไรก็แบ่งกันทานเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวก็ปีงนะเดี๋ยวก็เข้าพรรษาอีกนะเห็นไหมเดี๋ยวก็ออกพรรษาอีกนะมันเร็วเหลือเกินมานั่นเนี่ยมันยังไม่ทันไปอะไรเลยเห็นไหมเดี๋ยวเราก็เห็นมาทลายลงทุกวันเนี่ยมันจะทลายลงใช่ไหมวิมานมนุษย์เนี่ยเหมือนบ้านมันเก่าลงทุกวันใช่ไหมเจ้าของก็ดูมันทุกวันส่องกระจกมันทุกวันทีนี้มันก็จะพังลงเนี่ยมันก็ค่อยๆสีลงใช่ไหมมันไม่สีขึ้นใช่ไหม18 19เหมือนมันสีขึ้นน่ะ15 16แหมเมื่อไหร่มันจะเป็นหนุ่มเร็วๆเนาะจะได้แต่งงานพอเป็นหนุ่มแล้วโอ้ยไม่เอาละเห็นไหมกลัวแล้วเห็นไหมกลัวทุกข์อ่ะกลัวไปเลี้ยงเขาไม่รอดอะไรต่ออะไรเห็นความทุกข์ของคนนั่นปฏิบัติธรรมต้องกับเด็กๆนั่นน่ะเห็นไหมภาวนานั่นน่ะภาวนามันไม่เกิดปัญญามันไม่เกิดปัญญาก็ยังทำมันนั่นน่ะมันเห็นแต่แสงข้างนอกมันเห็นแต่สว่างข้างนอกใช่ไหมนั่นน่ะมันก็ไม่ยอมเกิดปัญญาทำไปโอ้แสงสว่างมันสว่างเหมือนเครื่องฉายหนังตาเรานั่นน่ะทีนี้ก็พอมาเจอหลวงพ่อสนองนั่นแหละธรรมะพระธรรมมันต้องหาข้างในไม่ใช่พระธรรมข้างนอกเห็นไหมพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจเกิดอะไรขึ้นก็ให้นึกถึงมาที่กายจิตเรานั่นแหละใช่ไหมทำไมเรามาแสงพวกนั้นดับหมดอีกเรารักษาไม่เป็นนะหลวงพ่อสังวานท่านรักษาเป็นมันก็ไม่ดับไงนั่นพวกมีฌานพวกมีฌานเนี่ยแบบหลวงพ่อสังวานท่านไม่ดับสว่างนั่นสว่างนอกสว่างในท่านบอกว่าอะไรอ่ะรู้รอบรู้นั่นน่ะเห็นมั้ยพุทธเจ้านี่รู้รอบรู้นั่นน่ะแสงสว่างน่ะมันสว่างไม่ได้กลางคืนมันสว่างไม่ได้แต่แสงสว่างดวงจิตเรานี่มันสว่างทั้งวันทั้งคืนท่านบอกถ้าเราทำได้นั่นน่ะปัญญาไม่หลงน่ะปัญญาพระอริยเจ้านั่นน่ะเดินไปทางไหนก็นิ่มนวลน่ะเหมือนใครปูพรมให้เดินนั่นเห็นมั้ยกุศลถ้าท่านไม่บอกเราไม่รู้หรอกนะกิริยาของพระอริยเจ้าทำไมนิ่มนวลทำไมเหมือนว่าฌานญาณมันเกิดนั่นน่ะใช่ไหมโยมเดินไปนี่แหละคนยิ่งศรัทธานั่นเห็นไหมศรัทธาหลวงปู่ต่างๆที่ท่านทำได้นั่นทำได้ทำถึงเพราะฉะนั้นโลกเขาร้อนกันโลกเขาร้อนข้างนอกร้อนข้างในร้อนข้างนอกดวงอาทิตย์ร้อนขึ้นไงทีนี้เราก็ให้มันเย็นคนมีกุศลนะทำให้มันเกิดเย็นให้ได้ใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะเราจะได้พ้นทุกข์กันได้ตรงนี้ไม่งั้นเราก็จะต้องนี่แหละมาเกิดอีกนะมาอดมาลำบากเห็นไหมน่ะตอนอยู่กับพ่อกับแม่ก็อาศัยพ่อแม่ฮะอยู่ต่างจังหวัดน่ะมีผลมากลากไม้เยอะไม่ต้องกลัวสมัยนี้รอบข้างก็ไม่มีมีแต่ตึกมีแต่ตึกมีแต่บ้านกินไม่ได้
นั่นแหละเห็นว่าต้องขยันต้องขยันต้องประหยัดอดทนสารพัดนะนั่นแหละเห็นว่ารอบตัวเลยท่านมนุษย์ไม่นอนได้ไม่นอนนะมนุษย์มันเหนื่อยเสียไม่นอนก็เหนื่อยใช่ไหมหากินทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละขับรถไปหลับมั่งป่วยมั่งตายตายในรถบางคนบางคนก็ไปจมน้ำตายในคลองรถมันล่นไปหลับในเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยความตายรอเราอยู่ทุกวันนี่แหละลองนึกดูภาวนาเนี่ยเห็นไหมมันคอยเราอยู่ทุกวันนะแต่ใครจะเห็นหรือไม่เห็นเท่านั้นเองเขาก็คอยเราความดีก็คอยเราเห็นไหมบางคนเห็นไหมพออายุมากแล้วก็กลับจิตกลับใจภาวนาเนี่ยตามครูบาอาจารย์เวลาจะตายลูกเอ้ยพ่ออยากได้ฟังสวดมนต์อีกนิมนต์ให้พระสวดให้ฟังอีกฟังเสร็จก็ไปเลยอย่างนี้เห็นมาถึงบอกว่าแน่นะไม่ต้องไปให้ออกซิเจนมากมายใช่ไหมนั่นไปทำอยู่โรงพยาบาลบางคนก็ไม่ได้สตินั่นน่ะไม่ได้สติก็ขาดสตินั่นน่ะฮะขาดสติเหมือนไม่มีสมอเรือน่ะที่สมอเรือที่ไว้จอดเรือนั่นน่ะต้องเรือใหญ่ๆต้องลงสมอนั่นเห็นไหมมันเป็นกะละบาดเล็กกะละบาดมันเหมือนในปลายหอกนั่นแหละแทงลงไปในทรายพอจะเรือไปก็ไปยกสมอขึ้นนั่นแหละถึงจะเรือถึงจะไปได้เรือทำเรือเอียมจนแบบนี้นะเขาเรียกเรือสัมปันอะไรนั่นน่ะคนไทยเรียกเรือสัมปันนะนั่นน่ะเรือเอียมจุนเนี่ยเรือคนจีนต่อนะสมัยโบราณ เรือพวกนี้สมัยอยุธยาต่อกันมานั่นน่ะ เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคนก็เหมือนกันนะถ้าไม่มีไม่รู้จักลงสมองนั่นน่ะใช่ไหมไม่รู้จักมีสมองไปตามเขาไปเรื่อยใช่ไหมตามโลกไปน่ะเฮไหนเฮนั่นใช่ไหมก็เลยทุกข์มันก็มาสิเนาะทุกข์นี่แหละทุกข์มันก็เกิดได้เห็นไหมเรื่องมันก็มาหาได้เอายิงกันอะไรกันสารพัดอะมองหน้ากันเปิดเพลงดังเกิดโกรธกันเข้าแล้วน่ะเห็นไหมยิงกันเป็นร้อยๆนัดกันนะจะโดนใครก็แล้วแต่ไม่สนแล้วเมา นั่นแหละเห็นไหมทุกข์มันเข้ามานี่นะคุณโยมลองนึกดูก็แล้วกันนะนะจวนจ่ายนั่นแล้วยังเดี๋ยวจะเลยเที่ยงไปอีกเนาะนั่นเพราะฉะนั้นนะฮะโอ้เพราะฉะนั้นนะเห็นไหมป้าเล็กโยมอ้วนแกก็เป็นจิตอาสานั่นแหละหลายๆคนแม่แหวงคุณยายเราเห็นไหมแม่แหวงป้องทองเห็นไหมชะลากันไปหมดนะนั่นแหละมันจะ
มันจะไม่ไหวซะแล้วเห็นไหมไอ้แข้งขามันก็เอาละนั่นน่ะมันไม่ยอมแข็งแรงเหมือนหัวใจความคิดใช่ไหมนี่แหละไอ้หัวใจความคิดนี่มันร้ายเหลือเกินแม่มันก็ไม่ยอมจะคิดกุศลเนี่ยใจใช่ไหมคิดไปเรื่อยจะรวยไปเรื่อยใช่ไหมจะไปค้าขายนู่นค้าขายนี่บางคนอ้าวคิดไม่ได้กูคิดไปขายยาม้ากันดีกว่าอะไรต่ออะไรมันไม่รวยหรอกนะมันนั่นน่ะรวยที่ไหนรวยในคุกก็คือใช่ไหมคนเต็มคุกหมดคุกรวยใช่ไหมคนเต็มคุกนั่นน่ะเห็นไหมนะพอเข้าไปแล้วมันก็ลำบากไหนจะลูกอยู่ข้างหลังใช่ไหมแม่พ่ออยู่ข้างหลังลำบากอีกเนี่ยเหมือนไอ้ลูกนกนั่นนะใครไปฆ่านกแม่นกพ่อนกไอ้ลูกนกก็ตายในรังนั่นนะคอยจะกินอาหารเอาแม่ตายซะแล้วพ่อตายซะแล้วเหมือนกันธรรมชาติคนก็เหมือนกันใช่ไหมคอยพ่อคอยแม่ไม่มีแม่สอนไม่ดีนั่นเห็นไหมเด็กกำพร้าไม่ดีนั่นเห็นไหมลำบากมันไม่มีใครคอยดุคอยสอนใช่ไหมคนเราเนี่ยมันอยู่ที่ครูด้วยเนาะมันอยู่ที่ครูบาอาจารย์เนี่ยหลวงพ่อสนองคอยจะสอนพวกเราเนี่ยหลวงพ่อสังวานเห็นไหมพยายามทำนั่นน่ะไปทางลาบุรีไปทางเห็นไหมทั่วเดี๋ยวนี้ล้อมนั่นน่ะเมืองเลยนั่นน่ะไปทั่วเห็นไหมคนที่แสวงหาน่ะแสวงหาภาวนาน่ะก็มีพวกหนึ่งใช่ไหมอีกพวกหนึ่งก็เอาภูมิปัญญาเอารัดเอาเปรียบกันใช่ไหมไอ้ขยะจะมาทิ้งในไทยแหมทำอย่างกับว่าคนไทยกินขยะอย่างใช่ไหมไอ้เศษเล็กเศษที่ไม่ดีนะจะมาให้ไทยมันเอามากันทำไมนะใช่ไหมนั่นอารพัดอะไอ้ที่ไม่ดีอะใช่ไหมถึงบอกว่าอาตมากลัวเนาะกลัวพลาสติกกลัวขยะนั่นน่ะไอ้กินไม่กลัวกินนี่ไม่กลัวเนาะเวลาทิ้งนี่น่ะมันไม่ผุใช่ไหมถึงบอกว่าทำอะไรให้มันเป็นไม้เยอะๆมันจะได้ไม้จะได้ผุเป็นปุ๋ยใช่ไหมทำเป็นพลาสติกนี่มันไม่ผุทีนี้มันก็เป็นในนั่นอีกเป็นพิษอยู่ในใต้ดินด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เห็นไหมนี่แหละมนุษย์สร้างขึ้นมามนุษย์มันก็เลยเป็นโลกสารพัดโลกใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะนี่แหละโลกปวดหัวใช่ไหมโยมถ้าไม่คนเนี่ยมีศีลก็เลยมองดูคนมีศีลเนี่ยเหมือนไอ้นั่นน่ะเห็นกับตัวน่ะมานั่งอยู่ตามวัดเห็นกับตัวนี่แหละเรานั่งคิดจะออกนอกโลกจะมาคิดจะไปนิพพานดีกว่าอยู่กับไอ้พวกนี้ใช่ไหมอยู่กับโลกนั่นเนี่ยเปรียบกันไม่ได้เมตตากันมากจะมานั่นเนี่ยเจ้าขยะมาทิ้งเมืองไทยอ่ะใช่ไหมเนี่ยเรียกว่าเมืองไทยเมืองเล็กๆ ใช่ไหมนี่แหละไอ้เห็นไหมสารพัดอ่ะไอ้พวกแกมีอย่างเอามาทิ้งเอาใส่เรือมาก็ดีนั่นเห็นมาสารพัดเลยโยมนี่แหละเอาที่สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ดีไม่เอาหรอกใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละใครจะรักเราใช่ไหมไทยรักไทยนั่นแหละใช่ไหมไทยต้องรักไทยไทยต้องพึ่งใครต้องช่วยกันนั่นน่ะความดีนั่นน่ะเห็นไหม
นี่ยระฆังมาแล้วเพราะฉะนั้นนะคุณโยมนะนึกถึงให้ดีนะอย่าไปน้อยใจเรื่องพุทธศาสนาไม่ต้องน้อยใจนั่นนะใครทำดีไปสวรรค์ทำชั่วไปตกนรกทองแดงเอาหอกแหลมแทงเนี่ยนั่นนะสุวรรณสุวรรณเปิดบัญชีนั่นแหละใครทำดีใช่ไหมโยมนั่นน่ะใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นเรานึกอย่างนี้เราจะได้ขยันปฏิบัติธรรมนะอย่าไปว่าใครไม่ว่าใครนั่นน่ะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่เราเป็นผู้ประเสริฐให้เรามาเกิดแล้วนะนั่นน่ะคุณพ่อคุณแม่มีพระคุณกับเราอุ้มท้องเราป้อนข้าวเราสารพัดอาบน้ำให้เรานั่นน่ะให้เราแต่งตัวให้เราดีไม่ให้หน้าแตกหัวแตกใช่ไหมไม่ให้แขนขาดแม่ย่ายายคอยระวังนี่แหละท่านเป็นผู้มีพระคุณนั่นน่ะไม่มีใครหรอกที่จะรักเรามากไปกว่าพ่อแม่ใช่ไหมนั่นน่ะดีที่บอกว่าชาวพุทธยังรู้จักช่วยกันรู้จักทนุถนอมน้ำใจกันนั่นเห็นไหมพวกที่เขาไม่คิดเนี่ยเอาขอให้มีความสุขเนาะ บุญกุศลที่เราได้มาปฏิบัติธรรมก็ขอให้ประเทศไทยของเราทั่วโลกให้มีความสุขทุกศาสนาไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันนั่นน่ะ ก็ขอบุญกุศลเนี่ยถวายให้แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ดีก็ขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานใช่ไหมมีความเกษมสำราญด้วยบารมีที่เราได้ภาวนาทุกดวงใจที่ปฏิบัติธรรมนั้นก็ขอให้ท่านมีเกษมสำราญมีอายุยิ่งยืนนานขอให้ญาติโยมอยู่ในภูมิมหาลาโภมหายาโสมหาปริลาโลขอให้มีทรัพย์สลิงคารมากมายจะได้ช่วยพุทธศาสนาให้ตลอด 5,000 ปีนี้ทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเป็นคำพรที่ประเสริฐนะจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกนะคะให้เราอยู่ในชอบนะที่หลวงพ่อบอกนะคะแล้วก็ต้องอนุโมทนาสาธุนะคะกราบในความเมตตาของพ่อสามารถสมาธิโกนะคะครูบาอาจารย์ต่อไปเราจะถวายสังฆทานทายธรรมอีกรอบหนึ่งนะคะท่านใดที่มีเครื่องสังฆทานทายธรรมก็เตรียมตัวเดี๋ยวจะกล่าวคำถวายก่อนนะคะยังไม่ต้องลุกนะคะท่านใดไม่มีก็โมทนาร่วมกันไปค่ะขอเชิญทุกท่านตั้งนะโมพร้อมกัน3จบค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมทานังปรมัตทานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมทานังปรมัตทานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุตะติยัมปิสุทินังวัตเมทานังปรมัตทานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุท่านใดมีเครื่องสังฆทานทายธรรมเรียนเชิญค่ะประเคน2มือนะคะโมทนาสาธุค่ะกับเศรษฐีบุญทุกท่านนะคะแล้วในวันนี้ค่ะที่ได้บอกบุญกันนะคะมีเครื่องมือแพทย์ซึ่งหลวงพ่อไพรินทร์ดำริจะไปช่วย
ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะซึ่งอยู่ที่ชลบุรีโรงพยาบาลนี้สังกัดกรมแพทย์ฐานเรือนะคะหลวงพ่อไพรินทร์บอกว่าท่านได้รับนิมนต์ไปสวดมนต์ไปแล้วก็ฉันแล้วก็ทอดพระป่าเครื่องมือแพทย์ท่านได้ช่วยท่านได้ช่วยมาหลายครั้งนะคะแล้วก็ครั้งนี้ด้วยเราก็ช่วยกันนะคะสำหรับเครื่องมือแพทย์เขาก็มีข้อสังเกตจากคุณพยาบาลรูปหนึ่งบอกว่าเครื่องมือแพทย์เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือเกื้อกูลชีวิตเพื่อนมนุษย์นะคะให้รอดให้รอดตายนะเพราะนั้นเมื่อทำแล้วขออย่าให้เราได้ใช้พูดผิดพูดดีเนาะขอให้เราอย่าได้ใช้คือพวกนี้มันเป็นแบบเขาเรียกเครื่องช่วยหายใจเครื่องอะไรพวกนี้นะคะกว่าจะต้องใส่เข้าไปในท่อหายใจต้องอะไรเนี้ยมันเจ็บปวดมหาศาลค่ะนะแต่อย่างไรก็ตามก็เพื่อยืดดึงชีวิตผู้ป่วยไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าใครบางคนรอดตายได้แปลกก็มีอภินิหารดูแล้วไม่น่ารอดแต่รอดอ่ะนะคะบางคนดูแล้วน่ารอดไม่รอดก็มีอันนั้นก็แปลกอันนี้ก็คือธรรมชาติที่คนเราต้องเกิดต้องมาแก่มาเจ็บค่ะตรงนี้แล้วก็สุดท้ายตายโมทนาสาธุนะคะโมทนาสาธุค่ะโมทนากับสายทานศรัทธาของท่านทั้งหลายที่กำลังเข้าถวายเครื่องสังฆทานเทศธรรมทุกๆท่านค่ะโอ้ยกินไม่ไหวเทมันหมดเหลือกินเหลือใช้เนาะสาธุนะคะสาธุค่ะเดี๋ยวก่อนให้วางพ้นมือก่อนค่อยหยิบเขายังไม่พ้นมือเธอหยิบไม่ได้ให้พ้นมือไปก่อนสาธุค่ะคุณยายบุญนะบุญเป็นสิ่งที่ช่วยเกื้อกูลชีวิตมนุษย์ให้มีความสุขให้พบกับความสำเร็จหลายๆอย่างบุญนั้นอยู่เบื้องหลังหมดเลยนะคะคนที่มีบุญรักษาจะเห็นว่าเป็นคนที่หนึ่งอุปสรรคในชีวิตน้อยหรือแทบไม่มีสองเป็นคนที่ปล่อยวางเป็นอารมณ์ดีไม่เครียดไม่วิตกกังวลสูงนี่พวกมีบุญนะคะแม้แต่บุญกุศลเราก็ต้องสร้างของเราไว้ไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อก็บอกบุญก็มีตั้งแต่ให้ทานอภัยทานนะคะอะไรฟังธรรมทั้งหลายเป็นบุญกุศลค่ะหากขณะนี้ทุกท่านได้ถวายสังฆทานเทศธรรมเสร็จแล้วก็หาที่นั่งนะคะนิมนต์หลวงพ่อสามารถพิจารณาผ้าพิจารณาบังสุคุณแล้วก็ให้พรถ้าใครมีปัจจัยมาตรงนี้นะคะปัจจัยมาตรงนี้ได้เลยค่ะยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งมีปัญญายิ่งให้ยิ่งได้เราก็เป็นผู้ได้นะเพราะเราเป็นผู้ทำเอาเดี๋ยวรับพรนะคะอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตวานิโรธชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเทสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุเตรียมตัวรับพรนะคะยะถาวะลิวาปุลาปริปุเรนติทาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่ำยังสมุทรสาครในบ่อที่บูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมังขออิตะพ้นที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วทิปะเมวัสมิชะโตจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนัลโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยทาเหมือนแก้วมณีสว่างสวัยควรยินดีอาปิติโยวิวาจันตุความจังไรทั้งปวงจงกำลาบไปสัพโลโควินาศตุโลกทั้งปวงของท่านจงหาย
มาเตภวัตวันตลาโยอันตรายามีแก่ท่านโทกีทีกายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนสีริตานิจังวุฒาปจายโนจัตตโลธรรมาวัฏฐันติภูวโนสุขังพลังพรที่ประการคืออายุวรรณสุขภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประกาและจะนี้แหละอวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านละกันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัตตาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุค่ะต่อไปทุกท่านขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกราบพระค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปชายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบ